ิธาคอพาดเขียงกกต.จ่อฟันส่งศาลรัฐธรรมนูญหลังพิง14ล้านเสียงสู้คดีเส้นทางคำร้องที่ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตรวจสอบพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.เพราะถือครองหุ้นสื่อไอทีวีใกล้งวดเข้ามาเรื่อยๆหลังมีรายงานว่าคณะทำงานของกกต.ที่พิจารณาสำนวนคำร้องดังกล่าวจะเรียกพิธาในฐานะผู้ถูกร้องมาให้ถ้อยคำในเร็ววันนี้โดยมีรายงานว่าเบื้องต้นคณะทำงานของกกต.พิจารณาคำร้องและตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นรวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3ที่ห้ามผู้สมัครส.ส.ถือหุ้นสื่อก่อนยื่นสมัครรับเลือกตั้งรวมถึงพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และเอกสารต่างๆเช่นบจม.006ที่เป็นเอกสารบัญชีผู้ถือหุ้นในบริษัทมหาชนที่มีชื่อพิธาถือหุ้นไอทีวีจากที่มีอยู่ 9,000 กว่ารายชื่อโดยมีรายงานว่าคณะทำงานเสนอให้กกต.ออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนคำร้องเรื่องพิธาตามระเบียบกกต.เพื่อไต่สวนว่าพิธาอาจมีลักษณะต้องห้ามของการลงสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา151ของกฎหมายเลือกตั้งส.ส.หรือไม่อย่างไรก็ตามทางกกต.ยังเห็นว่าข้อมูลเบื้องต้นที่สำนักงานเสนอมีรายละเอียดทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายยังไม่มากพอจึงให้ไปดำเนินการมาให้ครบถ้วนและเสนอที่ประชุมกกต.พิจารณาใหม่โดยเร็วกระนั้นดูทรงแล้วยังไงเรื่องนี้กกต.คงจะมีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนและเป็นไปได้สูงที่กกต.จะมีมติส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่านายพิธาถือหุ้นสื่อก่อนลงเลือกตั้งหรือไม่และจะมีผลทำให้ต้องพ้นสภาพการเป็นส.ส.หรือไม่รวมถึงประเด็นอื่นๆที่กกต.จะระบุในคำร้องเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดโดยตัวคำร้องของกกต.ถือว่ามีความสำคัญมากเพราะตามหลักการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญก็คือจะไม่วินิจฉัยนอกเหนือจากคำร้องดังนั้นบางประเด็นที่ผู้ร้องเช่นเรืองไกลลีกิจวัฒนะยื่นต่อกกต.ที่จะให้วินิจฉัยว่าการที่นายพิธาถือหุ้นสื่อซึ่งเป็นการทำผิดข้อบังคับพรรคก้าวไกลแล้วพิธาไปเซ็นรับรองส่งคนลงเลือกตั้งจนก้าวไกลได้ส.ส.เขตมา112คนและปาร์ตี้ลิสต์39ที่นั่งจะเป็นโมฆะหรือไม่ซึ่งหากกกต.เขียนประเด็นนี้ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมันจะเป็นเดิมพันสำคัญทางคดีที่ไม่ใช่แค่พิธาเท่านั้นแต่กับพรรคก้าวไกลก็จะแพ้ไม่ได้ต้องชนะสถานเดียวเพื่อไม่ให้พรรคเสียที่นั่งปาร์ตี้ลิสต์39เสียงในสภาเพราะหากหายไปก้าวไกลจะเสียสถานะการเป็นพรรคอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลไปทันทีขณะที่ฝ่ายพิธาพบว่าหลังจากตั้งหลักมานานตอนนี้เริ่มออกสเต็ปดิ้นสู้ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเริ่มจากที่การโอนหุ้นไอทีวี 42,000 หุ้นไปให้ทายาทแบบเงียบๆในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและย้ำใน3ประเด็นสำคัญคือไม่ใช่การโอนหุ้นเพราะหลีกหนีความผิดไม่มีใครหรืออำนาจไหนมาสกัดกั้นฉันทานุมัติของประชาชนที่แสดงออกไปเมื่อการเลือกตั้ง14พฤษภาคมถึงกว่า14ล้านเสียงได้มั่นใจไม่มีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีการโอนหุ้นดังกล่าวของพิธาแม้จะทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ตามมาว่าถ้าไม่มั่นใจว่าหุ้นไอทีวีไม่ใช่หุ้นสื่อแล้วมาโอนหุ้นในช่วงนี้ก่อนวันโหวตนายกเพื่ออะไรเป็นเพราะไม่มั่นใจแล้วใช่หรือไม่อย่างไรก็ตามเมื่อรูปคดีเริ่มลุกไล่มาเรื่อยๆพิธาและทีมที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายคงไม่สนใจมากไปกว่าชนะคดีจึงทำให้มีการโอนหุ้นในช่วงก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีเพื่อหวังผลทั้งทางคดีและทางการเมืองจุดที่น่าสนใจคือพิธานำเรื่อง14ล้านเสียงเข้ามาอยู่ในสมรภูมิการสู้รบครั้งนี้แล้วเหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณไปยังบางฝ่ายที่จะสกัดกั้นตัวเองไม่ให้เป็นนายกว่าตัวเขามี14ล้านเสียงเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กคอยหนุนหลังตัวเองให้จัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จมองได้ว่าท่าทีดังกล่าวพิธาต้องการสื่อไปถึงทั้งกกต.ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จะตัดสินคดีในอนาคตอันใกล้และสมาชิกวุฒิสภาที่จะลงมติโหวตนายกรัฐมนตรีหลังมีข่าวสว.หลายคนจะนำเรื่องคดีหุ้นของพิธามาเป็นประเด็นในการไม่โหวตให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีการยกเรื่อง14ล้านเสียงดังกล่าว
จึงเสมือนเป็นการส่งสัญญาณพร้อมจะแตกหักจากฝ่ายพิธาและก้าวไกลแล้วเช่นกัน